This is Thai PBS Podcasts. ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าใช้บริการห้องสมุดหลังใหม่เช่นเคยนะคะกับเรื่องผลัดแผ่นดินเรื่องใหม่ของรายการที่นำเสนอมาวันนี้เป็นตอนที่3ค่ะจากบทประพันธ์นะคะของผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกิจสุวานิชนักวิชาการนักประวัติศาสตร์ที่หยิบเอาข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์มาร้อยเรียงผสานจินตนาการเป็นนวนิยายอิงประวัติศาสตร์ที่น่าอ่านวันนี้เป็นตอนที่3ของนวนิยายอิงประวัติศาสตร์ผลัดแผ่นดินจากความเดิมตอนที่แล้วบุญนาคได้แต่งงานกับคุณนวลน้องสาวของคุณนาคภรรยาเจ้าพระยาจักรีแล้วก็เลือกที่จะอยู่รับใช้เจ้าพระยาจักรีแทนที่จะเข้ารับราชการในขณะที่บุญมาน้องชายของเจ้าพระยาจักรีได้เป็นถึงพระยายมราชเจริญก้าวหน้าในราชการเพราะว่ามีความสัมพันธ์อันดีกับพระเจ้ากรุงธนบุรีมีอุปนิสัยใจคอที่คล้ายกันเป็นนักรบเหมือนกันต่อมาอาแซบุนกี้ขอดูตัวเจ้าพญาจักรีแล้วก็มีการทำนายว่าเจ้าพญาจักรีจะได้เป็นกษัตริย์ก่อให้เกิดความหวาดระแวงเจ้าพญาจักรีซึ่งต่อมาได้รับการสถาปนาเป็นสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกถวายธิดาซึ่งรักมากก็คือคุณฉิมใหญ่เป็นลูกสาวคนโตนะคะเพื่อเป็นบาทบริจาริกาของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีแต่ว่าก็เป็นที่น่าเสียดายที่คุณฉิมใหญ่อายุสั้นเสียชีวิตจากการคลอดพระโอรสทำให้สมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกเสียใจยิ่งนักกับการจากไปของธิดาสุดที่รักจากนั้นในปี2325สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีเริ่มมีพระสติวิปลาสฟั่นเฟือนพระยาสันพาสมัครพรรคพวกที่มีความไม่พอใจในนโยบายของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรียึดพระราชวังแล้วก็อัญเชิญเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกขึ้นเป็นกษัตริย์สถาปนาราชวงศ์จักรีแล้วก็ย้ายมาสร้างเมืองหลวงใหม่สำเร็จเสร็จสิ้นในปี2328แล้วก็ในปีเดียวกันนั้นเองพระเจ้าประดุงกษัตริย์พม่ายกทัพมากว่าแสนคนหลังจากที่ว่างเว้นการศึกมานานพระเจ้าอยู่หัวทรงบัญชาการทัพด้วยพระองค์เองเพื่อหาทางรับมือกองทัพที่ยิ่งใหญ่ของกษัตริย์พม่าเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะผลัดแผ่นดินตอนที่3รอคุณอยู่เชิญค่ะกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถกราบทูลแสดงความเห็นว่าเกล้ากระหม่อมเห็นว่าฟาบาทคือหลักชัยของสยามประเทศไม่น่าจะต้องออกรบเองเพียงจัดทัพออกเยี่ยมเยียนสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ไพร่พลส่วนหน้าก็น่าจะพอเพียงพะยะค่ะขอบใจที่เจ้าเป็นห่วงข้าแต่ข้าก็รบมาตลอดข้าศึกมาย่ำยีจะอยู่เฉยได้อย่างไรหากข้าไม่ออกรบแล้วใครเล่าจะรับทัพพม่าที่กาญจนบุรีในขณะนั้นพระยาอุทัยธรรมหรือว่าบุญนาคอดีตสหายเก่าดูเหมือนว่าต้องการที่จะถวายความเห็นบางอย่างพระยาอุทัยธรรมเจ้าเห็นอย่างไรขอเดชะพระอายามิพลเกล้า
ข้าพระพุทธเจ้าขอถวายความเห็นว่าเราจะจัดทัพออกรบทั้งหมดมิได้เราต้องมีกองกำลังรักษาพระนครเพื่อป้องกันศัตรูที่อาจจะเล็ดลอดแนวหลังเข้ามาได้และกองกำลังรักษาพระนครนี้จักเป็นกองบัญชาการกลางที่คอยสั่งการแก้ไขตัดสินใจหรือส่งกำลังหนุนไปเสริมด้านที่เสียเปรียบหากใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทเสด็จออกรบเองใครจักบัญชาการทัพส่วนกลางเห็นสมควรว่าน่าจะส่งแม่ทัพท่านอื่นไปรับศึกที่กาญจนบุรีพระพุทธเจ้าค่ะที่ประชุมนิ่งเงียบด้วยเหตุผลที่รอบคอบของพระยาอุทัยธรรมกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถหรือบุญมามีดำรัสว่าที่พระยาอุทัยทำกล่าวก็มีเหตุผลสมควรอยู่กล่าวกระหม่อมขออาสารับศึกที่กาญจนบุรีแทนฝ่าพระบาทส่วนทางใต้ไม่มีกำลังพอต้องปล่อยให้ช่วยตัวเองไปพรางก่อนถึงจะเพรียงพร้ำไปบ้างก็ถือว่ายังอยู่ไกลพระนครเมื่อชนะศึกด้านตะวันตกแล้วกล่าวกระหม่อมจะรีบลงไปช่วยทางใต้ให้ทันท่วงทีกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถได้สมญาว่าพระยาเสือก็คงพอจะนึกภาพกันออกแล้วค่ะว่าเป็นนักรบที่เป็นที่ยำเกรงของข้าศึกขนาดไหนขุนนางผู้ใหญ่ก็มีความเชื่อมั่นในพระเดชานุภาพของกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถแม้แต่ผู้ที่ออกรบร่วมกับพระองค์ก็ยังกลัวเกรงพระองค์มากกว่าข้าศึกเสียด้วยซ้ำคือไม่ได้กลัวเฉพาะข้าศึกแต่ว่าฝ่ายเดียวกันเองเนี่ยก็ยังกลัวเลยสมเด็จพระราชาธิบดีก็เห็นด้วยกับความเห็นดังกล่าวเอาล่ะถ้าไม่มีความเห็นอื่นก็ตกลงตามนี้เจ้าขุนทั้งสองจงรีบร่างสารแจ้งข่าวศึกให้ทุกหัวเมืองทราบให้แจ้งแยกเป็นเมืองๆไปแล้วก็ให้รู้แผนการรบเฉพาะเมืองของตนจงถือเป็นความลับอย่างที่สุดอย่าให้ข้าศึกล่วงรู้ได้พรุ่งนี้เอารายละเอียดการเตรียมทัพมารายงานถ้ามีปัญหาก็อย่างงำไว้ต้องช่วยกันแก้ไขให้ทันการวันอาทิตย์ขึ้น10ค่ำเดือน10เราจะเคลื่อนพลภายในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามยามค่ำคืนพระบรมนาถบพิตรพระเจ้าอยู่หัวผู้เป็นที่พึ่งของแผ่นดินประทับนั่งหน้าโต๊ะหมู่บูชาท่ามกลางกลิ่นธูปและควันเทียนที่หอมตลบอบอวลแสงเทียนและอัจกรับที่ประดับประดารอบผนังโบสถ์วัดพระศรีรัตนศาสดารามสาดส่องให้เห็นพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรพระแก้วมรกตมลังมะเรืองบรรยากาศโดยรอบเงียบสงัดการประชุมในมหาสมาคมผ่านไปแล้วการเตรียมการรับศึกกระทำอย่างรอบคอบปัญหามีเพียงอย่างเดียวคือกำลังพลและอาวุธของสยามน้อยกว่าของพม่าน้อยกว่ามากนี่เป็นเรื่องที่หนักพระทัยไม่น้อยแม้ว่าตลอดพระชนชีพที่ผ่านมา48พรรษาของพระองค์จะได้นำทัพเข้าสู่สมรภูมิจนนับครั้งมีท้วนแล้วก็มีชัยชนะมาโดยตลอดแต่นั่นเป็นการรบในสมัยที่พระองค์ทรงรับราชการกับพระเจ้ากรุงธนบุรีทั้งสิ้นหากคราครั้งนี้เป็นศึกครั้งแรกและครั้งสำคัญของพระมหากษัตริย์พระองค์ใหม่แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ศึกครั้งนี้จะพลาดไม่ได้เป็นอันขาดเพราะถ้าเกิดว่าศึกครั้งนี้พ่ายแพ้ก็คงจะยากนักหนาในการที่จะฟื้นคืนขวัญให้กลับมาเหมือนเก่าข้าศึกจะกรีธาทัพเข้ามาย่ำยีเมื่อใดก็ได้
ชาวสยามก็คงจะถูกกวาดต้อนเป็นทาสปราศจากแผ่นดินอาศัยอีกครั้งหนึ่งทรงนึกถึงพระเจ้าแผ่นดินพระองค์ก่อนๆว่าเหตุใดจึงทรงพระพิโรธนักหนาที่ฆ่าทหารพ่ายศึกกลับมาชีวิตและความตายของบุคคลถือเป็นเรื่องเล็กน้อยไปทันทีเมื่อเทียบกับความสูญเสียเอกราชของแผ่นดินสยามพระองค์ทรงหวังว่าการศึกครั้งนี้นอกจากจะไม่พ่ายแพ้แล้วจะต้องชนะชนะอย่างกระบือรือลั่นทั้งแผ่นดินศึกครั้งนี้จะถูกบันทึกเป็นประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่ทั้งยังเป็นการประกาศพระบรมเดชานุภาพของพระองค์ไปทั่วทุกสารทิศและในที่สุดสงครามก้าวทัพซึ่งเป็นสงครามครั้งยิ่งใหญ่ในรัชสมัยของรัชกาลที่1แห่งราชวงศ์จักรีเมื่อปีพุทธศักราช2328ก็ผ่านพ้นไปและถือเป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ของสยามโดยเฉพาะการรบที่ทุ่งลาดหญ้าเมืองกาญจนบุรีที่สมเด็จพระอนุชาธิราชกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถตีกองทัพพม่าแตกพ่ายอย่างยับเยินแม้พระเจ้าประดุงจะกรีธาทัพมาแก้ตัวอีกก็แพ้พ่ายกลับไปอีกทุกครั้งเป็นที่ยอมรับว่าสมเด็จกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถพระอนุชาธิราชทรงมีส่วนสำคัญยิ่งในการรบและประสบชัยชนะในการทำศึกกับพม่าในครั้งนั้นทรงถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดของพระองค์ลงในเพลงยาวพระยาเสือเมื่อครั้งเสด็จผ่านกรุงศรีอยุธยาทอดพระเนตรพระที่นั่งที่เคยโอ้อางดงามมาแต่ครั้งยังรับราชการแต่บัดนี้เหลือแต่ซากอิฐหินดินปูนให้น่าเสียดายยิ่งเสียดายพระนิเวศบุรีวังพระที่นั่งทั้งสามงามสวัยตั้งเรียบระเบียบชั้นเป็นหลั่นไปอำไพวิจิตรรจนาเพราะไม่ฟังตำนานโบราณมีจึงเสียทีเสียวงกษัตราเสียยศเสียศักดิ์นครเรศเสียทั้งพระนิเวศวงศาเสียทั้งตระกูลนานาเสียทั้งไพร่ฟ้าประชากรมันทำเมืองเราก่อนเท่าใดจะทดแทนมันให้หมดสิ้นมันจิตอหังกาธมินจะล้างให้สุดสิ้นอย่าสงกาอันกรุงรัตนอังวะครั้งนี้หรือจักพ้นเงื้อมมืออย่าสงสัยพม่าจะมาเป็นข้าไทยจะได้ใช้สร้างกรุงอยุธยาทุกครั้งที่กรุงรัตนโกสินทร์มีศึกสงครามไม่ว่าการรับศึกหรือว่าการรบชิงดินแดนสมเด็จพระอนุชาธิราชกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถจะทรงอาสาเป็นทัพหน้าหรือทัพหลวงเสมอการรบในสงครามก้าวทัพพระยายมราชและพระยาธรรมาธิกรซึ่งถูกกำหนดให้ไปกันทัพพม่าที่ราชบุรีทำหน้าที่บกพร่องเมื่อกลับมาจึงถูกถอดยศและโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระยาอุทัยธรรมบุญนาคเลื่อนชั้นขึ้นเป็นพระยายมราชแทนลุปีพุทธศักราช2336ภายในพระที่นั่งศิวโมกพิมานวังหน้ากรมขุนสุนทรภูเบศเรืองซึ่งเป็นผู้ที่สมเด็จพระอนุชาธิราชทรงนับถือเสมือนญาติ
ทูลถามด้วยความห่วงใยว่าปีก่อนโน้นไต่ฝาพระบาทชนะศึกที่3ศพกลับมาไม่ทันไรก็ไปลำปางเชียงใหม่แล้วนี่จะเสด็จถวายกับมฤตอีกแล้วหรือพะยะค่ะเวลานี้พระชนมายุของสมเด็จวังหน้าก็ย่างเข้า50พรรษาแล้วจะทำอย่างไรได้เล่าพี่เรื่องไอ้พวกลูกๆหลานๆพึ่งไม่ได้สักคนรบไม่ได้ดังใจฉันเลยกว่าจะเอาชนะพม่าได้ต้องใช้เวลาเป็นปีเป็นชาติบางทีก็แพ้ศึกกลับมาให้อับอายซะอีกพระองค์ใช้นามเดิมของญาติผู้พี่ตามเดิมอย่างสนิทสนมพี่เรืองหรือว่ากรมขุนสุนทรภูเบศเป็นชาวเมืองชลบุรีเคยให้ที่พักพิงอาศัยแก่บุญมาเมื่อครั้งเป็นนายสุจินดามหาดเล็กหุ้มแพรตอนที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสจากการออกไปรบกับพม่าเพื่อรักษากรุงศรีอยุธยาบุญมาในครั้งนั้นพักอาศัยกับพี่เรืองจนร่างกายแข็งแรงดีก็ไปร่วมรบกู้เอกราชกับพระยาตากสินต่อมาเมื่อบุญมาเจริญก้าวหน้ามีวาสนาเป็นถึงสมเด็จกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถจึงไปรับพี่เรืองมาอยู่ด้วยแล้วก็ส่งสถาปนาให้เป็นเจ้าราชนิกุลมีอิสริยยศต่างกรมพระนามกรมขุนสุนทรภูเบศรพระอนุชาธิราชกริ้วนักหนาที่กรมหลวงเทพหริรักษ์ตันซึ่งเป็นหลานน้ารบแพ้ยวนในขณะที่กรมหลวงอนุรักษ์เทเวศหรือว่าทองอินก็ไม่อาจเอาชนะพม่าได้และในส่วนลึกก็ไม่พอพระทัยที่สมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัวซึ่งเป็นพระเชษฐาก็ไม่สามารถเอาชนะถวายต้องยกกองทัพกลับเมื่อปี2330ทรงภูมิพระทัยว่าพระองค์รบชนะทุกครั้งแล้วก็ไม่เคยแพ้ใครถึงสมเด็จที่บนจะพาเจ้าฉิมออกศึกไปในกองทัพทุกครั้งก็เห็นจะพึ่งพาอาศัยไม่ได้สมเด็จที่บนเป็นพระนามที่พระราชวงศ์ใช้ในการกล่าวถึงพระเจ้าอยู่หัวซึ่งตามธรรมเนียมเป็นการมิบังควรที่จะเอ่ยพระนามเต็มร่างกายอ่อนแอเดี๋ยวก็ไอเดี๋ยวก็หอบคิดไปเฮ้อก็น่าสงสารเจ้าฉิมที่ว่าก็คือสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงอิสระสุนทรหรือเจ้าฟ้าฉิมซึ่งเป็นพระราชโอรสพระองค์ใหญ่ในสมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัวที่ต่อมาก็คือล้นเกล้ารัชกาลที่2นั่นเองเจ้าฟ้ากรมหลวงอิสระสุนทรหรือว่าเจ้าฟ้าฉิมทรงเป็นโรคผิดอากาศหรือว่าแพ้ฝุ่นละอองขุนนางสายขุนศึกออกจะไม่ประทับใจในองค์เจ้าฟ้าฉิมเท่าใดนักทรงมีพระปรีชาสามารถทางด้านศิลปะภาษาแล้วก็วรรณคดีแทนที่จะเก่งด้านการทหารอย่างพระราชบิดาบรรดาขุนนางสายขุนศึกออกแนวไม่ปลื้มเพราะเกรงว่าเจ้าฟ้าฉิมจะรักษาบ้านเมืองให้อยู่รอดปลอดภัยไม่ได้เนื่องมาจากพระองค์ไม่ได้มาทางสายนักรบนั่นเองแต่มาทางสายนักปราชญ์ทางสายศิลปินฉันจึงต้องพึ่งพาเจ้าลำดวนเจ้าอินทรปัตออกศึกด้วยทุกครั้งลูกจะได้เก่งเติบโตไปจะได้ช่วยกันรักษาบ้านเมืองเจ้าลำดวนเจ้าอินทรปัตเป็นเจ้าชายพระโอรสของสมเด็จพระอนุชาธิราชที่พระองค์ทรงถ่ายทอดประสบการณ์แล้วก็กลศึกตามตำราพิชัยสงครามแล้วก็เป็นผู้ที่มีความชำนาญภูมิประเทศทางเหนือเป็นอย่างยิ่งฝากพี่เรืองเจ้าทองอินและเจ้าบุญรอดช่วยดูแลลูกฉันด้วยฉันเองก็แก่แล้ว
การก่อสร้างในวังหน้าก็ยังไม่แล้วเสร็จเสียทีเงินทองก็แสนจะอัตคัดสู้วังหลวงเข้าไม่ได้เจ้าทองอินกับเจ้าบุญรอดเป็นลูกน้องเก่าสมัยที่พระองค์เป็นเจ้าเมืองพิษณุโลกต่อมาก็โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นพระยาเสน่หาภูธรและหลวงยกระบัดออกศึกในทัพวังหน้ากับพระองค์เสมอมาสมเด็จพระอนุชาธิราชมีได้ทรงพระปรีชาเฉพาะการรบเท่านั้นแต่ในเรื่องของศิลปะการก่อสร้างทำนุบำรุงวัดและพระศาสนาพระองค์ก็ตั้งพระทัยที่จะกระทำให้ดีที่สุดเรื่องก่อสร้างวังหน้าที่ยังไม่แล้วเสร็จก็เพราะทรงสร้างแก้ไขต่อเติมไปเรื่อยๆด้วยอาณาเขตที่ไม่ได้น้อยกว่าวังหลวงจากป้อมพระจันทร์ถึงป้อมพระอาทิตย์ทรงก่อสร้างมหาราชมณฑลหลายองค์ตั้งเป็นหมวดหมู่เช่นพระที่นั่งศิวโมกข์พิมานพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์ซึ่งงดงามไม่แพ้วังหลวงตำหนักพระอัครชายาพระโอรสพระธิดาข้าราชบริพารเรียงลำดับเป็นประเบียบดูใหญ่โตแม้กระทั่งป้อมปืนบนกำแพงวังบนกำแพงวังหน้าแม้ว่าจะมีใบเสมาเล็กกว่าวังหลวงแต่ป้อมปืนนั้นก็ใหญ่โตทัดเทียมกันและจะเป็นด้วยเหตุความบังเอิญหรือจงใจก็ไม่มีใครทราบที่ป้อมไพฑูรย์ซึ่งอยู่ทางใต้ของวังหน้ามีทิศทางของปืนใหญ่หันตรงไปทางพระราชวังหลวงพอดีพักสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาฟังกันต่อกับผลัดแผ่นดินห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินเข้าสู่ช่วงที่2นะคะของตอนที่3กับนวนิยายอิงประวัติศาสตร์ผลัดแผ่นดินของผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกิจสุวานิชค่ะจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์นานีบุ๊กส์นะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรายการห้องสมุดหลังไมค์นี่คือนวนิยายอิงประวัติศาสตร์ในช่วงผลัดเปลี่ยนแผ่นดินตั้งแต่ปลายกรุงศรีอยุธยาจนกระทั่งถึงรัชกาลที่4ตอนนี้เรายังอยู่ในช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์นะคะในรัชสมัยของรัชกาลที่1ซึ่งมีสมเด็จพระอนุชาธิราชกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถหรือว่าบุญมาที่เป็นนักรบที่มีความเก่งกล้าสามารถเดี๋ยวช่วงต่อไปนี้นะคะจะเป็นช่วงที่บทประพันธ์ได้กล่าวถึงครอบครัวของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่1ซึ่งแม้ว่าจะปราบดาภิเษกเป็นปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีแล้วแต่ความสัมพันธ์ฉันพี่น้องระหว่างพี่สาวน้องชายหรือว่าพี่ชายกับน้องชายก็ยังคงดุจเดิมไม่เปลี่ยนแปลงเรื่องราวในมิตินี้น่าสนใจทีเดียวนะคะกับความเปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่หลวงของครอบครัวจากคนธรรมดาสู่การเป็นพระเจ้าแผ่นดินแล้วก็เป็นพระญาติวงศ์เป็นครอบครัวที่สำคัญที่สุดของกรุงรัตนโกสินทร์ของสยามประเทศในขณะนั้นเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนะคะเชิญติดตามได้เลยกับตอนที่3ช่วงที่2ค่ะการเวลาเป็นสิ่งกำหนดพระชนมายุแต่มิได้กำหนดพระชนชีพการเวลาอาจจะเรียงลำดับความชราแต่มิได้เรียงลำดับการสวรรคตไม่แน่ไม่นอนว่าใครจะไปก่อน
ไม่แน่ไม่นอนว่าคนอายุมากกว่าจะต้องจากไปก่อนคนที่อายุน้อยกว่าตอนนี้สมเด็จพระอนุชาธิราชมีพระชนมายุได้50พรรษาในขณะที่พระเชษฐาธิราชพระพุทธเจ้าอยู่หัวก็ลุ57พรรษาเมื่อครั้งอยู่ในวัยหนุ่มพระองค์ทรงหนุ่มกว่ามากแต่เมื่อล่วงเข้าวัยชราพระองค์กลับทรงชราไม่แตกต่างจากพระเชษฐาเลยพระองค์เริ่มไม่แน่พระทัยว่าจะได้เป็นพระมหากษัตริย์องค์ต่อไปหรือไม่พระองค์เป็นลูกคนสุดท้องของครอบครัวเป็นลูกหลงที่พ่อแม่ไม่คาดคิดว่าจะได้ลูกชายอีกคนหนึ่งดังนั้นบุญมาจึงมีอายุห่างจากพี่ชายคนรองที่ชื่อทองด้วงถึง7ปีซึ่งก็ถือว่าเยอะทีเดียวกับการที่พี่น้องอายุห่างกันถึง7ปีจึงเป็นธรรมดาที่บุญมาจะได้รับความรักและก็ความเอาใจใส่จากพ่อแม่พี่สาวและพี่ชายเป็นครอบครัวที่อบอุ่นแม้ว่าจะไม่ได้ร่ำรวยมากนักพี่สาวคนโตอายุ16ปีเปรียบเสมือนแม่คนที่สองทำงานบ้านงานครัวแทนแม่หยกที่ป่วยกระสอบกระแสะมาตั้งแต่มีน้องคนเล็กพี่สาเอาหลังมือปาดเหงื่อบนหน้าผากหลังจากประกอบอาหารเสร็จแล้วก็ส่งเสียงออกมาจากในครัวว่านางแก้วเอ้ยเอ็งไปเรียกเจ้าทองด้วงให้อุ้มน้องบุญมาขึ้นมากินข้าวเร็วพี่แก้วพี่สาวคนรองอายุ12ปีละจากการกวาดถูบ้านก้าวลงจากเรือนเดินตามหาเจ้าทองด้วงอายุ9ปีที่อุ้มน้องบุญมาวัย2ขวบออกไปเดินเล่นแม่หยกเป็นลูกสาวเศรษฐีชาวจีนก็จริงแต่คนจีนถือว่าลูกสาวเป็นสะใภ้ในตระกูลอื่นไม่ค่อยจะหยิบยื่นทรัพย์สินเงินทองให้สักเท่าใดครอบครัวพ่อทองดีหลวงพินิจอักษรเสมียนตรากรมมหาดไทยจึงไม่ได้ร่ำรวยอย่างที่หลายคนคิดลูกทุกคนต้องช่วยกันทำงานแบ่งเบาภาระงานบ้านและด้วยอายุที่แตกต่างห่างกันพอสมควรทำให้พี่น้องทั้งสี่มีความเคารพรักใคร่และเชื่อฟังกันและกันตามลำดับ2ปีต่อมาอาการป่วยของแม่ก็ทรุดลงก่อนตายแม่หยกก็สั่งเสียพี่น้องว่าเรามีพี่น้องกันเพียง4คนเท่านี้จงรักกันให้มากนะลูกน้องต้องเชื่อฟังพี่และพี่ก็ต้องดูแลน้องอย่าทะเลาะกันรับปากแม่นะลูกนี่เป็นคำพูดสั้นๆของแม่ก่อนที่จะจากไปเป็นคำพูดที่อยู่ในจิตในใจของลูกๆทุกคนสมเด็จพระอนุชาธิราชบุญมาทรงรำลึกถึงคำพูดของแม่แล้วก็สายสัมพันธ์อันยิ่งใหญ่ระหว่างพี่น้องพ่อกับแม่จากไปนานแล้วท่านทั้งสองจะทราบด้วยญาณวิถีใดๆหรือไม่ว่าลูกชายของท่านพี่ทองด้วงได้เป็นถึงพระเจ้าแผ่นดินพระองค์ใหม่ของชาวสยามเป็นที่เกรงขามของข้าศึกทั้งปวงแต่ก็น่าแปลกพระอนุชาแย้มพระสวนในพระทัยเมื่อนึกถึงการที่พี่สาวทั้งสองมีได้เกรงขามในพระบารมีเลยพี่สากับพี่แก้วทำตัวไม่ถูกเมื่อน้องชายได้เป็นถึงพระมหากษัตริย์เคี้ยวหมากหยับๆก่อนที่จะบอกว่าแล้วนี่พี่เอ้ยหม่อมฉันจะพูดกับท่านอย่างไรกันล่ะนี่เอาแต่ก่อนพี่พูดกับฉันอย่างไรเล่าสมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัวถามยิ้มแต่ก่อนเป็นเจ้าพระยาพี่ก็เรียกต่อหน้าผู้คนว่าเจ้าคุณถ้าคุยในหมู่พวกเราก็เรียกพ่อทองด้วงคำพูดคำจาเป็นแบบสามัญชนนี่มิต้องเพคะเพขาพระอาญามิพ้นเกล้าดอกหรือ
พี่สาซึ่งเป็นพี่คนโตที่ป้อนข้าวป้อนน้ำน้องชายมาแต่เล็กหนักใจบ่นอุบอิบพี่ก็ไม่เคยเพชทูลเจ้านายเชื้อพระวงศ์เรื่องพูดผิดถูกก็คงจะเป็นธรรมดาแต่พี่กลัวว่าจะลืมตัวไปเอ็ดเจ้าเอ้ยพระองค์เข้าน่ะสิแล้วพี่น้องทั้งสี่ก็หัวเราะขำขันกันคลื่นพี่สาได้รับโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมดำรงพระยศเป็นสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยาเทพสุดาวดีพี่แก้วดำรงพระยศเป็นสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระศรีสุดารักษ์แล้วพี่ก็เป็นเจ้าฟ้าอะไรนะเทพสุดาอะไรนี่ตายจริงยังจำชื่อตัวเองไม่ได้เลยถ้าใครมาถามชื่อเห็นจะบอกไม่ถูกเสียละกระมังแล้วพี่จะพูดกับนางช้อยนางเอมต้นครัวอย่างไรกันเล่าน้องบุญมาซึ่งเป็นน้องคนเล็กก็แนะนำว่าพี่ก็พูดกับคนอื่นเหมือนเดิมทุกประการนั่นแหละไม่ต้องใช้คำราชาศัพท์เช่นอยากกินข้าวแล้วนางช้อยไปตั้งสำรับกับข้าวโดยเร็วอย่าไปพูดว่าข้าอยากเสวยข้าวแล้วนางช้อยเพคะรีบไปตั้งสำรับกับข้าวโดยเร็วพี่แก้วหัวเราะคิกพี่สาค้อนขวับเจ้าบุญมาเจ้าก็พูดได้นะสิเจ้ารับใช้ใกล้ชิดพระเจ้าอยู่หัวมาหลายองค์เจ้าก็พูดได้คล่องแคล่วแต่ข้าพูดไม่ถูกข้าไม่พูดได้หรือไม่ล่ะไม่ได้หรอกพี่พระมหากษัตริย์เปรียบเสมือนเทพหรือเทวราชาเป็นสมมุติเทพอวตารผ่านพิภพลงมาเป็นพระเจ้าแผ่นดินเราต้องพูดราชาศัพท์ตามประเพณีบุญมาอธิบายในขณะที่สมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัวทรงปลอบใจว่าพี่อย่ากังวลไปเลยพี่เคยพูดกับฉันกับบุญมาอย่างไรก็อย่างนั้นแต่ถ้าอยู่ในที่ประชุมหรือมหาสมาคมหากกลัวว่าจะพูดผิดก็อย่าพูดให้เฉยๆเสียนี่เป็นบรรยากาศในครอบครัวในช่วงของการปรับตัวครั้งสำคัญแต่ต่อมาปัญหาการเพชรทูลคำราชาศัพท์ก็หมดไปเมื่อนานเข้าสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอทั้งสองพระองค์ก็กราบทูลได้อย่างคล่องแคล่วแต่พี่ก็คือพี่แม้ว่าน้องจะเป็นถึงพระเจ้าแผ่นดินก็ยังอดใช้อำนาจของความเป็นพี่ไม่ได้นี่เป็นสิ่งที่สร้างความลำบากใจแก่พระเจ้าอยู่หัวในบางครั้งพี่อยากให้ขุนหลวงแต่งตั้งหลานเจ้าทองอินมีตำแหน่งเป็นวังหลังสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยาเทพสุดาวดีหรือว่าพี่สาต้องการที่จะให้โอรสองค์โตชื่อทองอินหรือสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงอนุรักษ์เทเวศเป็นวังหลังกรมพระราชวังบวรสถานพิมุขซึ่งจะมีอำนาจรองจากกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถวังหน้าแต่สมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัวทรงให้เหตุผลว่าทองอินยังไม่มีผลงานมากนักผิดกับพระอนุชาบุญมาที่แต่งตั้งเป็นวังหน้าเพราะเคยเป็นถึงเจ้าพระยาสุรสีพิษณุวาธิราชเจ้าเมืองพิษณุโลกในสมัยพระเจ้ากรุงธนบุรีแต่พี่สาก็ให้เหตุผลว่าพี่ไม่รู้ละถ้าอยากจะให้หลานมีผลงานเสียก่อนขุนหลวงก็ใช้สอยเสียสิจะได้ไม่มีใครว่าต่อมาในปี2328สมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัวส่งทองอินไปเป็นแม่ทัพรับศึกพม่าที่นครสวรรค์แต่ก็รบไม่ชนะจนพระองค์ต้องยกทัพไปช่วยจึงตีพม่าแตกพ่ายไปเมื่อเสร็จศึกกลับมาพระองค์ยังคงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นวังหลังตามที่พระพี่นางทูลขอไว้ปีพุทธศักราช2331สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงอิสระสุนทรหรือว่าฉิมพระราชโอรสองค์โตมีพระชนสา21ปีสมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัวทรงจัดพระราชพิธีอุปสมบทให้ที่อุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามปรากฏว่าเจ้าฟ้ากรมพญาเทพสุดาวดีหรือว่าพี่สาก็จะอุปสมบทพระเจ้าหลานเธอเจ้าฟ้านรินทร์รณเรศหรือว่าทองจีน
โอรสของพระองค์เช่นกันพี่ไม่ยอมนะขุนหลวงเจ้าคุณฝ่ายกรมวังจะให้เจ้าฉิมบวชก่อนเจ้าทองจีนถึงเจ้าฉิมจะเป็นลูกขุนหลวงแต่เจ้าทองจีนมีศักดิ์เป็นพี่อายุ31ห่างกันตั้ง10ปีจะให้บวชทีหลังได้อย่างไรเหตุการณ์ในครั้งนั้นสร้างความอึดอัดในการเตรียมการของพนักงานวังเป็นอย่างยิ่งแม้จะทรงไม่พอพระราชหฤทัยนักแต่สุดท้ายสมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัวก็ทรงยินยอมสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธออีกครั้งหนึ่งก็คือให้มีพระราชพิธีอุปสมบทพระเจ้าหลานเธอก่อนพระเจ้าลูกยาเธอนอกจากสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอแล้วยังมีอีกหนึ่งสตรีที่ยังคงกระทำตนดุจเดิมไม่ได้แตกต่างนั่นก็คือคุณหญิงนาคผู้เป็นศรีภริยาในสมัยที่ทองด้วงรับราชการเป็นหลวงยกกระบัดเมืองราชบุรีคุณหญิงนาคได้รับการเฉลิมพระนามเป็นสมเด็จพระอมรินทราพระอัครมเหสีเมื่อพระราชาธิบดีขึ้นครองราชสมเด็จพระอัครมเหสีทรงไม่คุ้นเคยกับคำราชาศัพท์และก็ไม่โปรดที่จะเกี่ยวข้องกับราชกิจทั้งปวงทรงมีความหึงหวงตามวิสัยของภริยาทั่วไปแล้วก็ไม่อาจที่จะทำพระทัยหรือว่าทำใจได้กับการที่สามีซึ่งบัดนี้เป็นพระเจ้าแผ่นดินจะมีเจ้าจอมหม่อมห้ามชายาหรือนางสนมนางกำนันในพระราชวังจึงเสด็จประทับที่พระราชวังเดิมฝั่งธนบุรีกับพระโอรสและพระธิดาเอาพระทัยใส่ด้านการศาสนาบำเพ็ญศีลภาวนาทำนุบำรุงวัดวาอารามโดยเฉพาะวัดบางว่าใหญ่หรือวัดพระคังโคสิตารามพระองค์ทรงมีพระชนมายุยั่งยืนนานถึง89พรรษาวันหนึ่งเจ้าชายลำดวนซึ่งเป็นพระโอรสของสมเด็จพระอนุชาธิราชกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถก็ถามรับสั่งถามพระบิดาว่าเพราะเหตุใดลูกจึงไม่ได้เป็นเจ้าฟ้าเจ้าคะคำถามของพระโอรสทำให้สมเด็จวังหน้าแปลกพระทัยเจ้าเอาอะไรมาถามพ่อเจ้าฟ้าอะไรกันใครมันพูดอะไรกับเจ้าหรือเสด็จพ่อก็ทรงทราบเรื่องพระยศเจ้าฟ้าอยู่แล้วถึงไม่มีใครบอกลูกก็รู้เจ้าค่ะพระยศชั้นเจ้าฟ้าเป็นสกุลยศพิเศษชั้นสูงสุดของเจ้านายในราชตระกูลเมื่อพระมหากษัตริย์เสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติโดยการปราบดาพิเศษพร้อมประดิษฐานพระราชวงศ์ขึ้นใหม่ยอมส่งสถาปนาพระประยุรญาติโดยเฉพาะพระประยุรญาติสนิทดำรงพระยศเป็นเจ้าฟ้าหรือราชตระกูลชั้นใดชั้นหนึ่งสุดแต่จะมีพระราชดำริเห็นสมควรในครั้งนั้นสมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาพระเชษฐภคินีคือพี่สาวและพระอนุชาน้องชายเป็นเจ้าฟ้ารวมทั้งพระภาคินัยหรือว่าหลานน้าอันประสูติจากพระเชษฐภคินีเป็นเจ้าฟ้าทุกพระองค์ไหนเจ้าบอกพ่อมาสิว่าเจ้าสงสัยอะไรเสด็จลุงขึ้นครองราชโปรดเกล้าแต่งตั้งพี่น้องทุกพระองค์เป็นเจ้าฟ้าแต่งตั้งลูกหลานทุกพระองค์เป็นเจ้าฟ้ายกเว้นหลานที่เป็นลูกของเสด็จพ่อตรัสราวกับท่องมาสมเด็จพระอนุชาธิราชทรงแน่พระทัยว่าเรื่องนี้น่าจะมาจากเจ้าทองอินพระยาเสน่หาภูธรมากกว่าที่จะมาจากกรมขุนสุนทรภูเบศเพราะพี่เรืองจะไม่กล่าวสิ่งใดที่ทำให้เกิดความรู้สึกไม่ดีต่อวังหลวงลูกอายุเพียง14ปีจะมารู้เรื่องพระยศเจ้าฟ้าได้อย่างไรมันเป็นธรรมเนียมมาแต่โบราณไม่รู้ละเสด็จพ่อลูกอยากเป็นเจ้าฟ้าหากเสด็จลุงทรงเมตตาก็ทรงแต่งตั้งได้ลูกเอ้ย
ถ้าเจ้าเพียรทำประโยชน์แก่แผ่นดินในวันหน้าลูกก็อาจเป็นเจ้าฟ้าได้แม้ว่าเจ้าชายลำดวนจะเสด็จกลับไปแล้วแต่ว่าคำถามของพระโอรสก็สะกิดรอยร้าวเล็กๆที่อยู่ลึกๆในพระทัยของพระองค์มาเนิ่นนานว่าเหตุใดพระโอรสของพระองค์จึงไม่ได้เป็นเจ้าฟ้าในขณะนั้นมหาดเล็กนายหนึ่งเข้ามาถวายบังคมแล้วก็กราบบังคมทูลว่าพระยาเสน่หาภูธรนำเจ้าเมืองกรุงเก่าเข้าเฝ้าในบุญนาคบ้านแม่ลาหรือพระยาชัยวิชิตเจ้าเมืองกรุงเก่าคลานเข่าเข้ามาถวายบังคมแล้วก้มหน้าสมเด็จพระอนุชาธิราชจึงมีรับสั่งถามเจ้าบุญนาคครั้งนี้เจ้าเอาเรือและไพรพลมาช่วยข้าสักเท่าใดพระยาชัยวิชิตทูลกล่าวรายงานว่าพระยายมราชมีใบบอกให้ข้าพระพุทธเจ้านำเรือดั้งมา30ลำเกณฑ์ไพรพลมา500คนพร้อมอาวุธและเสบียงพระพุทธเจ้าข้าการทำศึกสมัยนั้นมีทั้งทางบกและทางน้ำทางน้ำมีความสะดวกสบายในการลำเลียงเสบียงอาวุธและก็วัสดุก่อสร้างดังนั้นจึงมีเรือหลายประเภทแตกต่างกันไปตามหน้าที่และการใช้งานมีทั้งเรือรบและเรือลำเลียงซึ่งหัวเมืองต่างๆจะมีหน้าที่ต่อเรือซ่อมสร้างและก็ส่งกำลังบำรุงเป็นครั้งๆไปเรือดั้งเป็นเรือรบประเภทจู่โจมจำพวกหนึ่งทำด้วยไม้ไม่มีลวดลายกว้าง4ศอกยาว12วาลึก1ศอก4นิ้วบรรทุกในเรือในท้ายและไพร่ทหารประมาณ30คนดีแล้วทางนี้ขาดเรือจู่โจมหลายลำเราทำศึกทางน้ำทุกปีของเก่าหักพังแตกจมไปหมดเรือจากกรุงเก่ามีความแข็งแรงเรียบร้อยฝีมือดีเจ้าทองอินจัดหาคนถือหนังสือไปแจ้งพระยาธรรมาธิกรกรมวังว่าให้เอาปืนรบที่ลพบุรีส่งมานำไปติดตั้งที่หัวเรือดั้งเจ้าบุญนาคทุกลำและขึ้นทะเบียนเรือรบให้เรียบร้อยแล้วพาเจ้าบุญนาคกับไพร่พลไปที่พักดูแลให้ดีอีก3วันเราจะยกทัพออกทางแม่กลองไปเมืองการแล้วข้ามไปถวายบุญนาคกับทองอินแม้ว่าจะมียศและวัยใกล้เคียงกันแต่พระยาชัยวิชิตก็ออกจากเกรงๆเพราะว่าตนเป็นขุนนางบ้านนอกส่วนพระยาเสน่หาภูธรหรือว่าทองอินเป็นคนสนิทของสมเด็จวังหน้ามีอำนาจและบารมีมากกว่าตนดังนั้นจึงสงบเสงี่ยมเจียมตัวพระยาเสน่หาภูธรทองอินพยายามผูกไมตรีกล่าวยิ้มๆเป็นการเอาใจว่าได้ยินชื่อเสียงพ่อบุญนาคมานานเห็นกันอยู่บ้างแต่ห่างๆยินดีที่เราจะมีโอกาสได้รับใช้สมเด็จพระอนุชาร่วมกันเป็นพระคุณขอรับพี่ทองอินพี่คงได้ยินชื่อข้าสมัยผลัดแผ่นดินอยู่บ้างกระมังถึงวันนี้ก็สิบกว่าปีแล้วไม่มีใครรู้จักหรือว่านึกถึงข้าดอกน้ำเสียงแฝงความน้อยใจอยู่ในทีกระไรนั่นถึงคนอื่นจะเลือนไปแต่ข้ายังจำได้เสมอถ้าไม่มีพ่อบุญนาคปราบพวกกบฏพระเจ้ากรุงธนบุรีให้อยู่ในความสงบเรียบร้อยรอเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกแล้วบ้านเมืองจักเป็นชั้นใดก็ไม่รู้ไม่มีใครรู้เบื้องหลังการยึดอำนาจพระเจ้ากรุงธนบุรีได้ดีเท่าบุญนาคบ้านแม่ลาพระยาสันกับเจ้าเมืองชั้นในหลายคนสมคบคิดวางแผนก่อการกบฏพระเจ้ากรุงธนบุรีมานานแล้วและตนเองก็เป็นผู้หนึ่งที่อยู่เบื้องหลังการล้มราชบัลลังก์อย่างลับๆด้วยขณะที่พระยาสันยึดกรุงธนบุรีนายบุญนาคบ้านแม่ลาหัวหมู่ทหารกรุงเก่าก็ยึดอำนาจและสังหารพระพิชิตนรงค์เจ้าเมืองกรุงเก่าและยกกำลังทหารลงมาสมทบแต่พ
ผิดหวังที่หัวเมืองอื่นเริ่มลังเลไม่มาตามนัดยิ่งได้ข่าวว่าเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกทองด้วงเร่งเดินทางกลับธนบุรีไล่หลังมาอย่างรวดเร็วทำให้นายบุญนาคบ้านแม่ลาอยู่บนทางสองแพร่งถ้าเข้าร่วมกับพระยาสันต่อไปตามที่วางแผนไว้สุดท้ายอาจจะไม่มีหัวตั้งบนบ่าขณะที่กองกำลังสมทบของนายบุญนาคบ้านแม่ลาจะเข้าเขตคลองบางกอกก็พบกับนายบุญนาคทนายหน้าหอเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกทองด้วงที่เร่งรุดมาคอยดักกลางทางบุญนาคซึ่งเคยเป็นขุนนางเก่าสมัยแผ่นดินกรุงศรีอยุธยามาก่อนเป็นที่รู้จักดีในหมู่ขุนนางสมัยกรุงธนบุรีด้วยบุคลิกที่องอาจมีค่าท่าถือล่วงเช่นมากสลักเครื่องหมายจักรีสมุหานายกอันแสดงว่าเป็นคนของเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกทำให้นายบุญนาคบ้านแม่ลาต้องเกรงใจอยู่ในทีนี่เป็นการเล่าความหลังในช่วงผัดแผ่นดินกรุงธนบุรีมาสู่กรุงรัตนโกสินทร์นะคะแต่วันนี้เวลาหมดแล้วค่ะมาฟังต่อตอนหน้าตอนที่4วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนิน This is Thai PBS Podcasts